ิดภาพครอบครัวพร้อมหน้าดีเจเพชรจ้าพาอดีตภรรยานิวเคลียร์พร้อมลูกชายบินลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นแฟนๆเห็นตรงกันทั้ง IG เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตัดสินใจเลิกรากันไปซึ่งหลังจากที่เพชรจ้าไปออกรายการเปิดใจกับอดีตภรรยานิวเคลียร์หลังเลิกรากันซึ่งก็ทำเอาหลายคนรุ้นอยากให้รีเทิร์นโดยทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าให้แฟนๆได้ชื่นใจกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้โพสต์ภาพครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งลงบน Instagram ที่ได้อยู่บนเครื่องบินพร้อมที่จะบินลัดฟ้าพาลูกชายไปเที่ยวไกลถึงประเทศญี่ปุ่นพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าป้าป๊ากับมามีพาไปร่อนที่ญี่ปุ่นกันซึ่งในทริปนี้ทั้งสองคนจะแบ่งปันกันดูแลลูกชายคนละ3วันเพื่อต่างคนต่างไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนของตัวเองอีกด้วยค่ะ